สรุปคนนั้นเขาคือใครอ่ะก็น้ำชาบอกแล้วไงว่าเขาเป็นหัวหน้าน้ำชาหัวหน้าหมายถึงคนที่น้ำชาเคยบอกว่าอยากจะย้ายไปทำงานด้วยมากๆใช่ปะนี่แม่จะมาหาเรื่องน้ำชาที่น้ำชาอยากไปอ่ะก็เพื่อนนะคนของเราสองคนนะไม่ได้หาเรื่องก็แค่อยากรู้เฉยๆป่ะทำงานด้วยกันเฉยๆก็พอป่ะไม่ต้องไปนั่งกินข้าวด้วยกัน2-2เลยหมายความว่ายังไงน้ำชาจะไปกินข้าวอะไรกับใครไม่ได้เลยใช่ไหมกินข้าวกับใครเนี่ยแม่ไม่เคยว่าหรอกนะแต่ไอคนที่น้ำชาไปกินข้าวด้วยเนี่ยมันคนที่น้ำชาแอบแชทคุยกันดึกๆไงคิดว่าไม่เห็นเหรอแม่แอบใช้โทรศัพท์น้ำชาไม่ได้แอบมันเด้งขึ้นมาเองน้ำชาว่ามาเช็คกันแบบนี้มันไม่ใช่ทำไมอ่ะกูจะเจออะไรแม่ใช้อารมณ์คุยกันแบบนี้น้ำชาไม่อยากคุยด้วยอารินจะไปไหนอ่ะกลับบ้านว่าไงคุณฮัลโหลเมธนอนหรือยังอ่ะจะคุยเรื่องงานหน่อยโอ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วคุณผมไม่คุยไรเนี่ยไม่มีมารยาทแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ